สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะตอนนี้อาจารย์มาอยู่ในพื้นที่นะคะปราสาทบ้านไพรนะคะอยู่ที่อำเภอปราสาทหรือเปล่านะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้ก็คืออาจารย์ลงมาอยู่ที่คูน้ำคันดินนะคะคูน้ำล้อมรอบตัวปราสาทอันนี้คือด้านบนปราสาทนะตอนนี้อาจารย์ลงมาอยู่ในคูน้ำคันดินดูไปแล้วเป็นคูน้ำเล็กๆแต่พอเดินลงมาจริงๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะคือเอาเข้าจริงๆเขาก็ลึกพอสมควรอยู่นะคะลึกท่วมเลยถ้าสมมติว่าน้ำท่วมข้างบนหัวเนี่ยก็สูงเท่าหัวของเราเลยนะคะสูงเท่าหัวเลยอันนี้เอาบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชื่นชมนะคะว่าคูน้ำคันดินล้อมรอบนะคะถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ล้อมรอบตัวปราสาทนะคะวันนี้อาจารย์ลงมาที่ปราสาทนะคะเรามาดูอันนี้ศิลาแรงชิ้นใหญ่เลยนะคะเนี่ยเป็นศิลาแรงชิ้นใหญ่เลยไม่รู้เขาได้มาจากไหนนะชิ้นส่วนใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยไม่รู้เขาได้มาจากไหนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูหินนะคะขนาดใหญ่ว่ามีการขีดเขียนนะคะมีการขีดการเขียนมีการเพาะการเจาะต่างๆนะคะนี่เป็นฝีมือของมนุษย์นะคะเป็นฝีมือของมนุษย์ที่พยายามสรรสร้างที่พยายามทำขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เป็นศาสนสถานนะคะอันนี้เจ้าโคตัวน้อยนะคะเขาตามเรามานะคะตามเรามานี่คือศาสนสถานนะคะปราสาทบ้านไพรนะคะปราสาทบ้านไพรเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชื่นชมแล้วก็มาดูปราสาทกันว่าโดยบริบทโดยรอบนี้นะคะมีความสวยงามอย่างไรบ้างนะคะด้านหลังนี้จะมีเป็นบันไดขึ้นด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือปราสาทบ้านไพรเนี่ยจะสร้างขึ้นนะคะอยู่กึ่งกลางของชุมชนโบราณแล้วก็ในชุมชนโบราณห่างออกไปจากนี้ประมาณ200เมตรนะคะก็จะมีบารายขนาดใหญ่ที่ถือว่าเป็นบารายแบบโบราณนะคะดังนั้นบารายนะคะที่ล้อมรอบองค์ปราสาทนะคะคูน้ำคันดินคูน้ำเนี่ยก็จะถือว่าเป็นแม่น้ำที่ล้อมรอบองค์ปราสาทด้วยเหมือนกันนะคะนี่เป็นคูน้ำนะคะล้อมรอบองค์ปราสาทเป็นตัวยูนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นทางเข้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวปราสาทนะคะด้านหลังนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านหน้ากันนะคะท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้ด้านหน้าเนี่ยนะคะเราจะเจอฐานนะคะซึ่งฐานตรงนี้น่าจะเป็นฐานในการประกอบพิธีกรรมหรืออย่างไรนะคะก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าจะเป็นการเจาะแล้วก็การสลักเนี่ยน่าจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมนะคะถือว่าปราสาทบ้านไพรเนี่ยน่าจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันซึ่งเราไม่เห็นฐานขนาดนี้นะคะอยู่ในตัวปราสาทซึ่งเราได้ไปลงพื้นที่ปราสาทบ้านพลวงมาเมื่อตะกี้นี้เราก็จะเจอฐานลักษณะเช่นนี้นะคะเนี่ยนะคะที่มีการเจาะด้วยหินนะคะ1ท่านนะคะดังนั้นหินท่านขนาดนี้จึงถือว่ามีความสำคัญต่อศาสนสถานอย่างมากเลยนะคะน่าจะเป็นที่ตั้งของเทวรูปหรืออาจจะเป็นฐานในการประกอบพิธีกรรมหรือใช้ในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนเสาอันนี้นี่จะเป็นเสานะคะที่จะทำจะใส่ด้วยไม้นะคะจะใส่ไม้เป็นเสาไม้เป็นที่ตั้งด้วยเสาไม้ค้ำยันขึ้นดังนั้นเราจึงเห็นตัวองค์ปราสาทนะคะอันนี้ก็คือตัวองค์ปราสาทสามหลังนะคะแล้วก็ที่เราเห็นเป็นเสาไม้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นการตั้งโดยเสาไม้แต่ก่อนนะคะแล้วก็หลังคาของเสาไม้ก็น่าจะเป็นกระเบื้องนะคะดินเผาต่างๆนะคะซึ่งเป็นร่มแล้วก็เป็นสถานที่ในการประกอบแล้วก็ใช้ทำพิธีกรรมต่างๆดังนั้นนะคะสถานที่แห่งนี้จึงบ่งบอกแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดีว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพียงให้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาเท่านั้นแต่เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะคะอาจจะมีการบวงสรวงเส้นไหว้อาจจะมีการกระทำ
พิธีกรรมที่สำคัญต่างๆนะคะจากฐานศิลาแรงขนาดใหญ่ตรงนี้ได้ตั้งอยู่หน้าปราสาทเนี่ย2ชิ้นเลยนะคะถือว่าสวยงามมากแล้วก็เป็นชิ้นที่หนักมากนะคะในการเคลื่อนย้ายเนี่ยคงจะใช้การเคลื่อนย้ายเนี่ยอย่างใช้คนหลายคนนะคะต้องใช้ช้างในการลากนะคะมาเนาะดังนั้นการสร้างปราสาทนะคะแห่งนี้จึงถือว่าใหญ่พอสมควรนะคะเห็นว่าเป็นปราสาทขนาดเล็กแต่เวลาเข้ามาจริงๆแล้วก็จะใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในขององค์ปราสาทนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะตัวในปราสาทนี้นะคะก็ไม่ปรากฏมีฐานเทวรูปต่างๆนะคะอาจจะเป็นเทวรูปที่สร้างด้วยโลหะแล้วก็รูปเคารพนะคะต่างๆด้วยถ้าเป็นศาสนสถานขนาดเล็กขนาดนี้นะคะจะมีการเขาเรียกว่าจะมีการหล่อเทวรูปนะคะสำคัญสำคัญที่เป็นสำริดด้วยอะไรต่างๆนะคะจะประจำไว้ในเทวรูปนะคะด้านในตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นศาสนสถานนะคะมีจำนวน3หลังด้วยกันน่าจะเป็นเทพนะคะที่สำคัญในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะ3หลังมีความสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะคะอาจารย์จะใช้ทริปนี้นะคะยาวสักประมาณ 7-8 นาทีนะคะ 7-8 นาทีด้านหลังนี้จะมีความกว้างพอสมควรนะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าฐานอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะจะมีปราสาทประมาณ5หลังหรือไม่อย่างไรแต่ตัวฐานที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยเราไม่เห็นว่ามีจำนวน5หลังเลยนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วเหมือนที่เราเห็นในปราสาทระแงงเห็นไหมคะเราจะเห็นเป็นฐานศิลาแรงขนาดใหญ่แล้วก็จะมีตัวองค์ปราสาทที่ถูกตั้งไว้ประมาณ5หลังด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังของปราสาทบ้านไพรเนี่ยจะมีอยู่อีกก่ออันนึงนะคะซึ่งเราไม่อาจที่จะกล่าวได้ว่าเป็นฐานของปราสาทอีกหนึ่งหลังหรือไม่อย่างไรนะคะแต่โดยฐานคติแล้วนะคะการสร้างฐานองค์ปราสาทนั้นอาจจะมีการสร้างแบบ3หลังก็มีแบบ5หลังก็มีและมีแบบหลังเดียวก็มีนะคะแต่ว่าหลังอื่นอาจจะเป็นลักษณะเป็นอาคารไม้หรือไม่อย่างไรนะคะ